ฮัลโหลทุกคนเจ๊หมูชวนหิวมาแล้วค่ะวันนี้เดียนเปรี้ยวปากมากอยากทานอะไรแซ่บๆเลยขอเสนอเมนูยำปลาแซลมอนจ้าปลาแซลมอนสดๆเนื้อแน่นๆคลุกเคล้ากับเครื่องยำรสแซ่บโดนใจโรยใบสะระแหน่หอมๆเวลาทานคือเข้ากันมากอย่ารอช้าไปจดสูตรตามกันได้เลยจ้าขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบนำกระเทียมที่ปอกเปลือกล้างน้ำแล้วมาซอยเป็นชิ้นเล็กๆได้เลยค่ะเมื่อซอยเสร็จแล้วนำไปพักไว้ก่อนเลยจ้าต่อไปนำหอมแดงมาผ่าครึ่งค่ะจากนั้นซอยให้เป็นชิ้นเล็กๆได้เลยเมื่อซอยเป็นชิ้นเล็กๆจนหมดแล้วต่อไปมาหั่นตะไคร้กันจ้านำตะไคร้มาหั่นส่วนโคนทิ้งไปได้เลยค่ะจากนั้นนำมาซอยเป็นชิ้นเล็กๆเลยค่ะเสร็จแล้วนำมะนาวมาผ่าเป็น4ส่วนเลยจ้าเมื่อผ่าเป็น4ส่วนแล้วนำแกนออกไปได้เลยเสร็จแล้วนำไปพักไว้ก่อนเลยค่ะจากนั้นมาหั่นปลาแซลมอนกันค่ะนำปลาแซลมอนมาผ่ากลางจากนั้นหั่นเป็นชิ้นเล็กๆพอดีคำเลยค่ะเมื่อหั่นเสร็จแล้วนำไปพับไว้ก่อนได้เลยขั้นตอนการทำน้ำยำใส่กระเทียมลงในครกค่ะตามด้วยพริกขี้หนูจากนั้นโขลกส่วนผสมให้ละเอียดเข้ากันได้เลยเมื่อส่วนผสมละเอียดเข้ากันดีแล้วเทน้ำปลาค่ะตามด้วยน้ำตาลจากนั้นบีบมะนาวลงไปเลยค่ะเพิ่มความเปรี้ยวแบบสุดๆจากนั้นค่อยๆคนให้ส่วนผสมเข้ากันได้เลยเมื่อเข้ากันดีแล้วเราเตรียมไปยำกันจ้าขั้นตอนการยำเทปลาแซลมอนที่หั่นไปแล้วลงไปในภาชนะเลยค่ะตามด้วยน้ำยำที่โขลกเมื่อครู่ค่ะเสร็จแล้วใส่ตะไคร้ซอยกระเทียมหั่นหอมแดงซอยจากนั้นใช้ทัพพีคลุกเคล้าให้ส่วนผสมเข้ากันได้เลยค่ะคลุกเคล้าไปให้น้ำยำซึมเข้าไปในเนื้อปลาเลยนะจ๊ะเมื่อเข้ากันดีแล้วโรยใบสะระแหน่ลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วจัดเสิร์ฟกันได้เลยพร้อมทานแล้วค่ะเมนูยำปลาแซลมอนรสแซ่บสีสันจัดจ้านโดนใจสุดๆไปลองทำกันได้เลยนะเวียนไม่ห่วงจ้าสามารถติดตามเมนูอร่อยๆ อีกมากมายของเจ๊หมูได้ที่ Facebook IG Twitterกดแซดคำว่าหมูหิวได้เลยนะคะรับรองจะได้สูตรเด็ดก่อนใครเลยค่ะ